น้ำใจไทยเพื่อไทยปิ่นโตตุ้มตุ้ยทุกๆเช้าวันอังคารเราจะเห็นปิ่นโตมากมายที่มีป้ายชื่อเขียนระบุจำนวนสมาชิกในครอบครัวมาวางอยู่บริเวณหน้าศูนย์บ่อยางสงขลาพึ่งพาตัวเองตำบลบ่อยางที่จังหวัดสงขลาครับซึ่งปิ่นโตเหล่านี้เป็นของชาวบ้านกลุ่มเปราะบางและคนว่างงานที่นำมาวางไว้เพื่อรอรับอาหารฟรีจากครัวชุมชนที่ทำแจกโดยคุณบุญบังอ่อนชนะโชติหรือป้าอ้นผู้ริเริ่มคิดและก็จัดตั้งโครงการนี้ซึ่งเธอทำมาแล้วกว่า1ปีครับจากการมีปัญหาร่วมกันเนี่ยมันทำให้ชุมชนแหลมสนอ่อนเนี่ยนัดมาคุยกันทุกวันที่9ของเดือนและก็ในการคุยก็ได้หิ้วปิ่นโตมาพอเกิดเหตุการณ์วิกฤตโควิด -19 มาข้อมูลคนลำบากเรามีวัฒนธรรมการกินอาหารปิ่นโตมีก็เอามาบวกกันแล้วก็เกิดแนวคิดขึ้นมาว่าพวกเรายังพอจะมีข้าวกินถ้าเราจะแบ่งปันอาหารพวกนี้ให้คนในชุมชนหรือคนที่ยากลำบากเราจะทำกันได้ไหมส่วนรายได้ที่นำมาหมุนเวียนในการทำอาหารแจกครั้งนี้ก็จะมาจากกำไรเล็กๆน้อยๆที่ทางกลุ่มได้ปลูกผักและทำน้ำยาล้างจานไปขายครับเห็นเขาลำบากกว่าเราอะค่ะเราก็ได้ช่วยคือเราก็มีความสุขแล้วก็เห็นเขาดีขึ้นก็จะมีความสุขตรงนั้นพี่อ้นจะพูดเสมอว่าแบ่งปันคำว่าแบ่งปันนั้นพี่อ้นไม่ได้เป็นคนร่ำรวยที่จะมาแบ่งให้คนอื่นแต่มีน้ำใจที่จะช่วยเหลือก็เลยอะไรที่ตัวเองมีก็เอามาแบ่งปันกันสิ่งนี้ผมมองว่าสังคมบ้านเรามีความต้องการที่บ้านอยู่กัน2คนก็อิ่มไปวันนึงเลยปิ่นโตนึงอ่ะนอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนแล้วยังทำให้พวกเราเองได้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่ได้เห็นการช่วยเหลือและไม่ทอดทิ้งกันของคนในชุมชนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ด้วยครับจริงผ่านจอ